พัดลมไฟไม่เข้าเปิดไม่ติดเช็คตรงไหนซ่อมตรงไหนมาดูพร้อมกันครับสวัสดีครับผมปุ้ยมิสเตอร์ปุ้ยนะครับเจอกันอีกแล้วกับช่วงช่างสามัญประจำบ้านนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเช็คและซ่อมเบื้องต้นนะครับพัดลมอาการไฟไม่เข้าเปิดไม่ติดนะครับตามที่เจ้าของพัดลมแจ้งมาให้ดูเป็นแนวทางกันนะครับผมก่อนที่จะไปดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันครับผมอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะมาเช็คสายกับสวิตช์ก่อนนะครับผมเช็คดูว่าสายขัดในหรือว่าสวิตช์เสียหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นพัดลมตั้งพื้นนะครับขนาด18นิ้วนะครับจะเป็นตัวใหญ่นิดนึงนะครับเช็คก่อนนะครับไปทีละลำดับนะครับทีละตั้งแต่ปลายสายจนถึงตัวมอเตอร์เลยนะครับผมไล่เช็คไปเดี๋ยวเรามาดูนี่นะครับนี่คือสายไฟนะครับที่มาจากปลั๊กนะครับนี่2เส้นนี้ฟ้ากับน้ำตาลเดี๋ยวผมจะเช็คนะครับว่าสายขาดหรือเปล่าก็ตั้งมิเตอร์ไปย่านนี้ครับนี่สัญลักษณ์แบบนี้นะครับเปิดถ้าสายไม่ขาดนะครับก็จะมีเสียงขึ้นนะครับติ๊ดแบบนี้ครับโอเคสายไม่ขาดนะครับต่อไปก็อีกเส้นหนึ่งนะครับสีฟ้านี่ไม่ขาดครับโอเคนะครับต่อไปผมก็จะมาทำการเช็คสวิตช์นะครับสายไฟนะครับเป็นสวิตช์แบบที่ว่าใช้สายไฟเสียบเข้าไปเฉยๆครับเดี๋ยวผมถอดออกก่อนนะสายไฟน่าจะใช้สายมิเตอร์จิ้มลงไปนะครับนี่อันนี้เบอร์หนึ่งนะครับถอดเบอร์หนึ่งออกปุ๊บจำไว้ด้วยนะครับว่าเราถอดสายสีไหนออกจิ้มลงไปนะครับกดปุ่มดูครับนี่ครับมีเตอร์ดังนะครับแสดงว่าสวิตช์เบอร์หนึ่งใช้ได้นะครับไม่เสียเสียบคืนไปก่อนครับเบอร์หนึ่งต่อไปไปดูเบอร์สองครับถอดออกมันถอดได้ครับตัวนี้ไม่ยากสายไฟเข้าเหมือนเดิมครับเบอร์สองครับกดปุ่มเบอร์สองก็เสียบมิเตอร์เข้าไปนี่นะครับเห็นไหมครับมิเตอร์ขึ้นนะครับมีเสียงนะครับโอเคไม่เสียนะครับปุ่มเบอร์2ไปเบอร์3นะครับเอาดอกก่อนก็ได้ครับเบอร์3ก็ไม่เสียนะครับแล้วมันเป็นที่อะไรทีนี้สวิตช์ไม่เสียนะครับสวิตช์ไม่เสียต่อไปเราจะมาไล่เช็คนะฮะกดลวดมอเตอร์นะครับก็ปรับไปย่านโอห์มเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับสายผมก็จะคีบที่นี่นะครับสีดำนี่สายไฟนะครับที่ไปหามอเตอร์นะครับอันนี้สายสวิตช์นะครับเราก็จิ้มไปทีละเบอร์เลยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ที่ผมบอกถ้ามันปกติมันต้องขึ้นค่าครับเบอร์ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเบอร์3ถอดออกมาจิ้มเลยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไปสลับบ้างครับเอาอันนี้มาจิ้มนะครับเพราะว่าเรานี่จิ้มคู่นี้บ้างจิ้มสายเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองดูครับเห็นไหมครับขึ้นนะครับเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองขึ้นลองเอาเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามจิ้มดูขึ้นนะครับแต่ว่าจิ้มกับสายไฟไม่ขึ้นนะครับนี่แล้วถ้าเกิดเป็น2กับ3ล่ะ2กับ3ก็ขึ้นนะครับก็นะครับพอจะสันนิษฐานได้แล้วนะครับนี่สายไฟนะครับตามหลักสายไฟนะครับที่ขึ้นไปหามอเตอร์นะครับเขาจะมีเทอร์โมฟิวคอมอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราไปเช็คเทอร์โมฟิวกันครับว่าขาดหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็เสียบเข้าที่เดิมครับ
เราไปดูที่เทอร์โมฟิวกันเลยครับเดี๋ยวเรามาถอดนะครับเช็คเทอร์โมฟิวกันเลยครับเทอร์โมฟิวจะอยู่ด้านในนะครับถ้าไม่ขดเทอร์โมฟิวก็จะเป็นที่ขดรั่วแล้วครับแต่ตรงสายไฟที่ขึ้นมาหามอเตอร์นะครับโดยตรงเลยมันจะมีฟิวนะครับเทอร์โมฟิวคอมอยู่ซึ่งเทอร์โมฟิวก็จะอยู่ข้างในอยู่ตรงมัดของขดลวดนี่ครับเราก็ต้องแกะขั้นตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ระวังขดลวดอาจจะขาดได้นะครับถอดออกมาครับถอดฝาครอบกระโหลกครอบด้านหลังครับถอดออกพัดลมตัวนี้นี่ระบบสายก็พังด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำการซ่อมนะครับเปลี่ยนนะครับระบบสายนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเอาให้พัดลมตัวนี้ติดก่อนนะครับเราถอดน็อตทั้งหมดออกแล้วเราก็ค่อยๆขยับออกนะครับค่อยๆขยับฝาครอบออกค่อยๆครับค่อยๆขยับนะถอดออกเสร็จน็อตเข้าไปคืนตัวหนึ่งก่อนครับกันมันหลุดออกมานะครับแล้วจะทำให้ขดลวดขาดได้นะครับใส่ไปก่อนโอเคครับตอนนี้ก็ดึงไว้ละนี่นะครับเราเปิดมาแล้วนะครับไล่ดูตรงสายไฟนะครับมัดสายไฟตรงนี้เราจะเห็นนี่นะครับนี่เป็นสีดำๆนี่นะครับนี่พี่เทอร์โมฟิวนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวจะขยับให้ดูใกล้ๆนี่นะครับเป็นสี่เหลี่ยมๆนะครับเขียนไว้ว่า 2A นะครับ 130 องศาซีนะครับนี่คือเทอร์โมฟิวนะครับให้ใช้มิเตอร์เหมือนเดิมครับเช็คนะครับตรงนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับมันอาจจะโดนขดลวดขาดได้ย่านนี้เช็คนะครับครับทำให้ขาดนะครับมีเสียงนะครับจิ้มที่ขั้วนะครับเงียบสนิทนะครับนี่นะครับเจอแล้วนะครับปัญหาที่ไม่ติดนะครับเทอร์โมฟิวขาดนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนนะครับตัวเทอร์โมฟิวตัวใหม่เข้าไปนะครับนี่นะครับเป็นตัวใหม่นะครับตัวนี้ก็เบอร์มันจะดูไม่เห็นนะครับในกล้อง 2A เหมือนกันครับนี่แต่ตัวนี้เป็น150องศาครับเรามาดูนะครับว่าจริงไหมถ้าเกิดตัวใหม่ไม่ถ้าไม่ขาดจะมีเสียงนะครับนี่ผมจับให้ดูนะครับขั้วน่ะเห็นไหมครับถ้าไม่ขาดนะครับนี่ของใหม่นะครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยนเทอร์โมฟิวออกนะครับตัวเก่าใส่ตัวใหม่เข้าไปแทนนะครับวิธีเปลี่ยนก็ต้องระวังนิดนึงนะครับตรงนี้โอ้สายลวดทองแดงมันจะขาดได้นะครับโอเคค่อยๆแกะครับผมโอเคครับเราก็ตัดตัวเก่าออกครับตัดตัวเก่าออกเดี๋ยวเราจะใส่ตัวใหม่เข้าไปแทนแล้วก็ตัดขาตัวใหม่หน่อยครับมันยาวไปตัดขาออกแล้วเราก็บัดกีติดไปเลยครับบัดกีฟิวตัวใหม่เข้าไปนะครับค่อยต่อข้อขาเดิมนะครับ
ช้ท่อหดด้วยครับนิดนึงแล้วเราก็ลนครับท่อหดอย่าลนนานครับเดี๋ยวฟิวขาดครับแค่ลนไว้ไม่ให้มันสัมผัสกันครับโอเคตอนนี้เราก็ได้ฟิวใหม่แล้วนะครับนี่เห็นครับเราเปลี่ยนฟิวไปใหม่แล้วนะดูใกล้ๆนี่ครับฟิวตัวใหม่นะครับใส่เข้าไปแล้วเราก็รัดสายเก็บสายเหมือนเดิมครับผมที่เดิมนี่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปประกอบครับพัดลมกันครับโอเคเดี๋ยวก่อนจะประกอบเดี๋ยวผมจะทำการถอดแกนออกมาล้างสักหน่อยครับรู้สึกว่ามันจะฝืดๆนิดนึงนะครับพอมันฝืดปุ๊บมันก็จะทำให้ความร้อนเกิดนะครับฟิวก็ขาดได้ครับเดี๋ยวถอดแกนออกมาทำความสะอาดไปด้วยเลยครับไหนๆก็ลือละเราจะมาทำความสะอาดแกนกันครับดูครับมีแต่สนิมนะครับก็เดี๋ยวใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดละเอียดหน่อยนะครับผมก็คือแกนฝืดนะครับมันก็ทำให้ฟิวขาดได้ครับเพราะว่ามันร้อนนะครับมันร้อนจัดอุณหภูมิมันสูงจัดนะฟิวก็จะขาดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดแกนกันก่อนในการใช้กระดาษทรายขัดนะครับขัดสนิมออกนะครับใช้โซเน็กนะครับฉีดตามแกนนะครับลองใช้โซเน็กบ้างนะครับน้ำมันมันหมดก็ใช้โซเน็กนี่แหละครับฉีดทำแกนนะครับแล้วก็บูทนะครับแล้วก็ลูกปืนแล้วก็ใส่เข้าไปคืนครับโอเคเมื่อเราใส่แกนเข้าไปแล้วนะครับเราเตอร์เข้าไปแล้วแล้วก็ฟิวเข้าไปแล้วเราก็จะประกอบคืนแล้วนะครับประกอบพัดลมคืนนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเทอร์โมเฟลแล้วก็ประกอบพัดลมเข้าที่เดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็จะถึงขั้นตอนการทดสอบนะครับว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมนี่นะผมจะเสียบปลั๊กแล้วนะครับโอเคเสียบปลั๊กแล้วผมจะเริ่มเปิดทดสอบนะครับเบอร์1นะครับด้านหลังนะครับสวิตช์จะอยู่ด้านหลังเบอร์1มาแล้วครับติดแล้วครับเห็นไหมครับเบอร์1นะครับเบอร์2ครับโอ้โหลมแรงมากครับตัวนี้เป็นพัดลมตัวใหญ่นะครับใบใหญ่เบอร์3นะครับโอ้โหเป็นไงครับปิดครับปิดครับแรงเกินครับก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการเช็คและซ่อมเบื้องต้นนะครับพัดลมอาการไฟไม่เข้าและเปิดไม่ติดนะครับผมก็เปลี่ยนเทอร์โมฟิวนะครับใครจะลองทำดูก็สามารถดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังครับเรื่องการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเราต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับเราอย่าเผลอเลยนะครับผมเราต้องไม่ประมาทนะครับไม่เสียบปลั๊กทิ้งไว้นะครับแล้วก็ซ่อมอย่างนั้นนะครับอันตรายนะครับถ้าใครมีคำแนะนำหรือคำติชมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมกับรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ